สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูข้าวเบคอนและไข่ดาวแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณตอกไข่1ฟองใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดไข่แบบสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะเมื่อไข่สุกถูกจัดคุณแล้วให้คุณตักไข่วางบนข้าวสวยและพักไว้ค่ะต่อมาให้คุณนำเบคอน120กรัมใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดเบคอนจนกระทั่งสุกและกรอบเมื่อเบคอนสุกและกรอบถูกใจคุณแล้วให้คุณตักเบคอนวางในถ้วยข้าวสวยเมนูข้าวเบคอนและไข่ดาวทอดแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ